เวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราต้องการความสุขเราต้องเป็นผู้ไม่มีเวรให้ระงับความรู้สึกนึกคิดจองเวรใครๆออกไปจากภายในใจของเราให้อภัยอโหสิกรรมแก่ทุกคนทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกชำระความรู้สึกความนึกคิดจองเวรให้หมดไปหมดไปเอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรหายใจเข้าหายใจออกสบายๆและพิจารณาต่ออภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตรวจตราภายในใจดูว่ามีความรู้สึกนึกคิดเบียดเบียนใครหรือไม่เขาคิดอย่างนั้นกับเราพูดอย่างนี้กับเราอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่สบายใจเราก็ไม่น่าคิดกับเขาอย่างนั้นรักษาใจไม่ให้หวั่นไหวต่ออารมณ์พอใจและไม่พอใจที่มากระทบจงสร้างเกาะไว้เป็นที่พึ่งด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิหิริโอตัปปะและขันติคือความอดทนรวมกันไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้เบียดเบียนใครทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสุขีอัตนังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดให้ระลึกถึงปีติสุขทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยๆรู้เฉพาะปีติสุขหายใจเข้ารู้เฉพาะปีติสุขหายใจออกให้หัวใจของเรานี้เต็มไปด้วยปีติสุขแล้วแผ่ความสุขออกไปออกไปออกไปการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่เมตตาให้แก่ตัวเองก่อนจนให้เกิดความสุขใจการจะให้เกิดความสุขใจนั้นต้องอาศัยสมาธิและปัญญาสนับสนุนกันด้วยอำนาจสมาธิจิตสามารถยังปีติสุขให้เกิดได้และต้องการใช้ปัญญาเห็นโทษของการคิดผิดคิดเบียดเบียนให้ระงับความคิดเหล่านั้นด้วยสติปัญญาจึงจะเกิดเมตตาได้การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขเมื่อใจเรามีความสุขมีเมตตามีความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีมีความรักที่บริสุทธิ์ให้แผ่ความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์กระจายออกไปจากหัวใจของเราไปยังสรรพสัตว์วิธีแผ่เมตตามี2วิธีคือวิธีที่1อาศัยนิมิตวิธีที่2ไม่มีนิมิตอาศัยนิมิตเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความสุขแล้วขณะที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้นึกมโนภาพถึงคนที่เราตั้งใจจะแผ่เมตตาให้ไว้เฉพาะหน้าหรือไว้ที่หัวใจนึกมโนภาพใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกำลังมีความสุขของเขาและส่งกระแสเมตตาจิตไปทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดตัวเราที่รักกันอยู่ก่อนเช่นพ่อแม่ลูกภรรยาเพื่อนรักเพื่อนร่วมงานเป็นต้นต่อไปก็เป็นคนที่เป็นกลางๆไม่รักไม่ชังค่อยๆแผ่ไปแผ่ไปทีละคนทีละคนทีละกลุ่มต่อไปก็ถึงคนที่เรากำลังมีปัญหาอยู่กับเขาตั้งใจหวังดีต่อเขาปรารถนาดีต่อเขาขอให้เขาจงมีความสุขเถิดขอให้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันเถิดขอให้เราอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่มีนิมิตเมื่อเราพร้อมแล้วเรามีปิติและสุขทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขพยายามทำความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีความรักที่บริสุทธิ์แผ่ออกไปรอบๆตัวเราทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามนึกไปให้กว้างกว้างไกลๆคลุมไปให้ทั่วจักรวาลมีแต่ความสุขทุกลมหายใจออกเข้าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุลมหายใจออกเต็มไปด้วยความสุขหายใจเข้าเต็มไปด้วยความสุขกามวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเป็นศัตรูต่อการเกิดเมตตาจิตเมื่อใจเรามีเมตตาจิตใจก็สงบมีความสุขไม่ต้องเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความรักจากใครอีกต่อไปพ่อแม่ไม่รักเราลูกหลานไม่รักเราสามีภรรยาไม่รักเราปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปเพราะหัวใจของเราเต็มไปด้วยความสุขและความรักเรามีแต่ให้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 พรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมประจำใจของผู้ใหญ่เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นและตัวเองใครที่อดอยากทุกข์ยากลำบากด้อยกว่าเราเราอยากให้เขามีความสุขด้วยการให้ทานช่วยเหลือสงเคราะห์เขาเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นหมาแมวกำลังอดหิวข้าวอยู่เราก็ให้อาหารเขาก็มีความสุขในการกินเราก็มีความสุขแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้าเราตามใจลูกหลานก็อาจจะพอใจแต่เสียนิสัยก็เป็นได้ต้องระวังพรหมวิหารมี4ข้อแต่ต้องเจริญเมตตาก่อนไม่มีเมตตากรุณามีไม่ได้ไม่มีกรุณามุทิตาอุเบกขาก็มีไม่ได้การเจริญเมตตาง่ายกว่าข้ออื่นทุกข้อกรุณาคือมีจิตใจสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นจิตที่สูงกว่าและยากกว่าเมตตาเป็นความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์รู้จักผิดถูกที่เขาทำผิดต้องชี้แจงแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขาละความชั่วความผิดแก้ไขตัวเองอันนี้เราต้องมีจิตใจกล้าหาญถ้าใจดีแต่ใจอ่อนก็ทำไม่ได้เพราะเราเจตนาดีแต่เขาอาจไม่พอใจอาจจะกระทบกระเทือนใจเขาอาจจะโกรธเราพ่อแม่ที่เมตตารักลูกมีแยะแต่คนที่มีกรุณาก็น้อยเพราะต้องดุต้องว่าต้องสอนบางทีก็ต้องลงโทษด้วยนี่เป็นกรุณามุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุขทำจิตยากกว่ากรุณาอีกเขาได้ดีกว่าเราไม่อิจฉายินดีมีความสุขกับเขาด้วยเช่นเพื่อนรุ่นเดียวกับเราเรียนเก่งกว่าเราหล่อกว่าเรารวยกว่าเราตำแหน่งได้สูงกว่าเราภรรยาของเขาสวยกว่าภรรยาของเรารู้สึกเขาดีกว่าเรามีความสุขกว่าเราอะไรๆก็ดีกว่าเราทุกอย่างแต่เรายินดีกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นมุทิตาจิตมุทิตาจิตนี้ละเอียดทำยากขนาดพระครูบาอาจารย์ที่มีเมตตากรุณามากแต่มุทิตาจิตนี้ก็มียากมุทิตาจิตเป็นจิตที่ไม่อิจฉาสูงกว่ากรุณาและทำยากกว่าอุเบกขาวางเฉยนี้ยิ่งยากกว่ามุทิตาจิตอีกอะไรจะเกิดใครจะนินทาก็ไม่หวั่นไหวรักษาใจเป็นกลางเฉยๆต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมทำดีได้ดี
ทำชั่วได้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมต้องเข้าใจเรื่องเหตุผลและเหตุปัจจัยต้องมีปัญญาจึงจะเกิดอุเบกขาได้เช่นลูกติดยาเสพติดพ่อแม่ต้องทำให้ใจเป็นอุเบกขาเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วอุเบกขาต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาจึงจะเป็นอุเบกขาจริงๆ 9. อสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามท่านให้พิจารณาร่างกายของเราเองว่าไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเพื่อคลายกำหนัดเป็นวิราคะและถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราออกเสียได้สาธยายถ้ายังไม่สงบเท่าที่ควรให้สาธยายชื่อของอวัยวะต่างๆก่อนเช่นสาธยายอาการ32ตามบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดในใจตามนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งจนกว่าใจจะสงบลงหรือสาธยายกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังถ้าชอบภาษาบาลีก็เป็นเกสาโลมานขาทันตาปัจโจสาธยายกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมเมื่อใจค่อยๆสงบลงจิตใจต้องสงบพอสมควรจงเริ่มต้นกำหนดพิจารณาอวัยวะทีละส่วนทีละส่วนต่อไปแล้วแต่ชอบชื่ออวัยวะใดที่ทำให้เกิดความรู้สึกปฏิกูลทำให้ใจสงบได้ช่วยให้ได้สติมีความพอใจก็เอาอย่างนั้นจะเอาอวัยวะหนึ่งเดียวหรือมากกว่านั้นสุดแล้วแต่ความพอใจของแต่ละบุคคลวิธีกำหนดพิจารณาอสุภะอายังโขเมกายโยกายของเรานี้แลในร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเหมือนแกงเผ็ดที่มีเนื้อไก่กระดูกไก่มันฝรั่งมีถุงพลาสติกห่อหุ้มไว้บางครั้งเราก็พิจารณารวมๆให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอสุภะไม่ต้องตั้งใจเจาะจงกำหนดลงไปที่อวัยวะแต่ละส่วนดึงจิตเข้าไปอยู่ในร่างกายรักษาจิตสงบให้มีความรู้สึกว่าเป็นอสุภะเกิดความสลดสังเวชในร่างกายของตนเองพิจารณาทีละอย่างพิจารณาทีละอวัยวะส่วนว่าพิจารณานานเท่าไรนั้นก็สุดแล้วแต่ความเหมาะสมความพอใจของแต่ละคนเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆมักจะเปลี่ยนอวัยวะเร็วหน่อยและการพิจารณานั้นจะพิจารณาตามลำดับหรือพิจารณาตามใจชอบก็ได้เวลาพิจารณาอวัยวะส่วนใดก็พยายามตั้งจิตตั้งสติกำหนดลงไปที่นั้นโดยนึกในมโนภาพว่าอวัยวะนี้ตั้งอยู่ที่ไหนมีลักษณะอย่างไรสีอะไรขนาดเท่าไรพยายามเห็นในใจเหมือนเห็นด้วยตาแล้วผูกจิตเอาไว้ที่นั่นด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้คิดออกไปข้างนอกใช้คำบริกรรมควบคู่ไปด้วยเช่นเกสาเกสาเกสาไม่ให้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปให้พอดีพอดีถ้าสงบพอแล้วให้ยกเลิกการใช้บริกรรมก็ได้การพิจารณาตามลำดับที่ว่าตามลำดับคือพิจารณาอาการ32ตามลำดับที่เราสวดมนต์ส่วนไหนไม่ชัดนึกไม่ออกว่าสีอะไรลักษณะอย่างไรก็ให้ผ่านไปที่พอจะนึกออก
กำหนดได้ก็กำหนดไปในที่สุดเหลือไว้แต่กำหนดให้ชัดๆจริงๆอารมณ์กรรมฐานที่ใช้พิจารณามีอสุภะความไม่สวยไม่งามอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างหรือทั้งหมดก็ได้สุดแล้วแต่ใจจะรู้สึกเช่นกำหนดพิจารณาเกศาเกศาเกศาอสุภะกำหนดพิจารณาเกศาเป็นอสุภะพยายามเห็นความไม่สวยงามสกปรกเป็นปฏิกูลของผมถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกเฉยๆไม่มีอารมณ์อสุภะก็ให้ผ่านไปอนิจจังกำหนดพิจารณาความไม่เที่ยงของเกศาให้เห็นว่าผมนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกเฉยๆไม่เห็นอนิจจังก็ให้ผ่านไปทุกขังกำหนดพิจารณาเกศาเป็นทุกขังทนได้ยากไม่คงทนเป็นทุกข์เพราะผมไม่สวยเป็นทุกข์เพราะผมร่วงเป็นทุกข์เพราะผมมีโรคถ้าพิจารณาแล้วไม่รู้สึกเป็นทุกขังก็ให้ผ่านไปอนัตตากำหนดพิจารณาเกศาเป็นอนัตตามองเห็นชัดๆว่าเกศาคือวัตถุชิ้นหนึ่งไม่มีเกศาเราก็ไม่หายไปไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาเกศาปลอมที่ผลิตจากโรงงานมาเปลี่ยนก็ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าธาตุดินพิจารณาได้ความรู้สึกว่าเป็นอนัตตาซึ่งเป็นวิปัสสนาอารมณ์เมื่อวิปัสสนาอารมณ์เกิดขึ้นในข้อไหนก็ให้พิจารณาข้อนั้นมากมากการพิจารณากายเมื่อสมาธิหนักแน่นจะเกิดการเห็นกายเห็นกายนี้เห็นได้สองแบบคือเห็นด้วยนิมิตและเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยนิมิตเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆจนใจนิ่งสงบภาพอวัยวะจะปรากฏขึ้นมาเองหรืออาจเกิดนิมิตในช่วงที่ไม่ได้พิจารณาขณะที่กำลังเอนกายพักผ่อนบ้างบางครั้งเป็นภาพนิ่งบางครั้งเป็นภาพต่อทีละภาพคล้ายดูหนังนั่งดูไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็คิดว่าโอ้อันนั้นชื่อว่าอะไรคิดขึ้นมาบางครั้งเกิดความรู้สึกสนุกแปลกดีบางครั้งเกิดสลดสังเวชใจแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่เหมือนกันหลวงพ่อพระอาจารย์มั่นท่านสอนไว้ว่านิมิตที่เห็นครั้งแรกนั่นแหละถูกจริตให้พิจารณาส่วนนั้นๆเป็นหลักแล้วพิจารณาอวัยวะส่วนเดียวเช่นถ้าเห็นกระดูกก็พิจารณากระดูกยืนเดินนั่งนอนพิจารณาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งเห็นด้วยปัญญาบางคนจิตสงบแต่ไม่มีภาพนิมิตปรากฏให้เห็นแต่จิตเป็นสมาธิสามารถเข้าใจด้วยปัญญาเห็นชอบว่าร่างกายของเราเป็นอสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสัญญาเริ่มต้นด้วยเอาสัญญามากำหนดบัดนี้เปลี่ยนไปเป็นปัญญาเกิดสลดสังเวชเห็นกายของใครก็ไม่หลงสามารถขจัดกามราคะได้ดีขึ้นเช่นนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญา